สวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่2นะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับมันคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการฝึกออกเสียงนะครับออกเสียงพื้นฐานออกเสียงให้ตรงเสียงนั่นเองครับก็จะเป็นคลิปที่ใช้ในการไล่เสียงนะครับแล้วเราก็จะมีตัวช่วยนะครับโดยใช้แอปพลิเคชันนะครับนักเรียนที่ใช้สมาร์ทโฟนสามารถโหลดได้นะครับแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่าเปียโนนะครับลักษณะก็จะเป็นรูปเปียโนริมเปียโนอย่างนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับก็จะขึ้นเป็นรูปมันกับริมคีย์บอร์ดริมเปียโนนะครับแล้วก็จะมีสังเกตง่ายๆก็จะมีคีย์นะครับคีย์ที่เป็นคีย์ดำจะมีชุด2ตัวกับชุด3ตัวนะครับชุด2ตัวแรกนะครับชุด2ตัวแรกก็คือเสียงโดนั่นเองนะครับอย่างนี้นะครับในการฝึกนะครับเราก็ฟังก่อนนะครับแล้วก็ออกเสียงตามนะครับโดยใช้คำว่าลานะครับลา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 แล้วก็ไล่ลงนะครับลา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 โน้ตที่ฝึกออกเสียงเมื่อกี้นะครับก็จะมีอยู่โน้ตอยู่5ตัวนะครับก็คือโดเลมีฟาโซโซฟามีเลโดนะครับลองอีกครั้งหนึ่งนะครับลา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 นะครับถ้าใครได้ฝึกทุกวันนะครับฝึกอย่างนี้นะครับนักเรียนก็จะลดการร้องเพี้ยนได้นะครับอันที่2นะครับฝึกอย่างนี้ทุกวันนะครับทักษะในการร้องเพลงนักเรียนก็จะดีขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปฝึกนะครับเอาไว้เป็นแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ